สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเดินเล่นนะคะตอนเย็นนะคะทานข้าวเสร็จแล้วก็เลยมาเดินเล่นนะคะอยากให้ทุกคนดูบรรยากาศนะคะตอนนี้ประมาณ6 โมงครึ่งนะคะ6 โมงเกือบจะทุ่มนึงแล้วนะคะแต่ว่าแดดยังจ้าอยู่เลยนะคะดูดอกหญ้านะคะสีม่วงๆค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแถวๆนี้นะคะแถวนี้เรามาบ่อยนะคะมาวิ่งตอนเช้าๆนะคะแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาตอนเย็นๆนะคะก็เลยอยากให้ดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะรอบตรงบริเวณนี้นะคะถ้าเกิดเราวิ่งครบเราทำเดินไปครบ1 รอบนะคะก็จะประมาณ6 กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะไปวงกลมตรงน้ำนั้นนะคะตรงขุมน้ำนะคะเดินกันไปก็วางแผนชีวิตกันไปนะคะว่าจะกลับบ้านตอนไหนจะไปเที่ยวไหนบ้าง wow. อยู่ที่นี่ก็ประมาณเกือบ4 เดือนแล้วนะคะมาตั้งแต่เดือนมีนานะคะคิดถึงบ้านแล้วคิดถึงน้ำแกงน้ำเคยแล้วนะคะคิดถึงปลาร้าแล้วด้วยอยากกินทำเองไม่อร่อยเหมือนที่เจ้าตำรับเขาทำนะคะตอนนี้เราก็เดินใกล้ไปถึงวงกลมมันเล็กข้างในแล้วนะคะที่ขุมน้ำนะคะดีไปไหน to the sea to the lake to the lake bis kann spazieren ไปเดินเล่นว่าชอบไหมชอบมากดูบรรยากาศนะคะใกล้จะถึงขุมน้ำแล้วค่ะเมื่อกี้เห็นนกขาวๆบินลงมานะคะ2 ตัวไม่แน่ใจว่าเราจะได้เจอหรือเปล่านะคะมันจะมาหาหนอนตรงบริเวณหญ้าที่เพิ่งตัดใหม่ๆนะคะเห็นไหมคะ2 ตัวให้ดูบรรยากาศที่รอบขุมน้ำนะคะก็จะมีนกเป็ดน้ำนะคะนกเป็ดน้ำก็หลายๆตัวอยู่นะคะกำลังสุขสันต์กันอยู่หันสาว่ายน้ำไปมาผู้คนก็จะมาเดินแถวๆนี้นะคะตอนเย็นที่นี่เขาจะมีให้เดินหลายๆที่ค่ะแล้วแต่ใครจะชอบบริเวณไหนไปเลยค่ะไปดูดอกคาเมล่ากันนะคะแปลงนี้สวยงามมากค่ะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะบริเวณกว้างมากเลยค่ะดอกคาเมล่านะคะเขาใช้ทำเป็นชานะคะเป็นยานะคะตากแห้งแล้วก็ทำเป็นยานะคะกว้างใหญ่มากเลยค่ะไม่แน่ใจขึ้นเองหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาจะมาหว่านเอาไว้เพราะว่ามันกว้างใหญ่มากตอนนี้เรามายืนงงๆอยู่ในดงดอกคาเมล่านะคะเกิดมาดำหอมไหม influenza grippe stomach มาเป็นชานะคะตอนที่ว่าแบบท้องไส้ไม่ค่อยดีนะคะก็จะใช้เป็นชาละลายน้ำนะคะทำเป็นชากินระบายท้องได้นะคะให้ท้องรู้สึกดีขึ้นได้โอ้ยสวยมากเลยค่ะ oh, no. วันนี้พามาเดินเที่ยวนะคะมาเดินดูธรรมชาติชมนกชมไม้นะคะเล่าเหตุการณ์ชีวิตนะคะของตัวเองนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศนะคะตอนเย็นๆนะคะเดินเล่นชมดอกไม้ชมวิวชมธรรมชาตินะคะเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็ให้ดูดอกไม้สวยๆนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ